ก็เหมือนเดิมค่ะหมายถึงว่าการที่เราพูดว่าเราห่างกันน่ะหมายถึงว่าเราไม่ได้ห่างกันด้วยแบบเราอยากจะห่างกันแต่ว่าห่างด้วยการทำงานก็เหมือนอย่างที่เราบอกมาตลอดค่ะมันไม่ใช่การเบรกความสัมพันธ์ใช่ไหมลูกไม่เบรกค่ะก็ยังไม่มีใครเคยบอกว่าเบรกเลยแต่ว่าเราบอกว่าที่หนูคิดว่าคำว่าห่างมันมาจากการที่ทุกคนถามว่าได้เจอกันบ้างไหมเราบอกว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าต่างคนต่างทำงานอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเจเขาก็มีโปรเจกต์ในเบนไอของเขาแล้วเราก็มีซีรีส์ที่เราต้องเวิร์กช็อปกันก่อนหน้านี้ค่ะก็แบบเลยไม่ค่อยได้เจอกันค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอืมครั้งนี้ต้องออกมาพูดเรื่องความสัมพันธ์บ่อยๆนิดก็มีอยู่เรื่องเดียวที่ทุกคนแบบถามหาคือพอหลังจากมีข่าวได้คุยกันไหมคะเพราะว่าข่าวมันถูกตีออกไปแล้วอีกแบบอีกแง่นึงก็คุยกันค่ะจริงๆแล้วหลังจากสัมภาษณ์ก็จะคุยกันเลยว่าเอ้ยมีสัมภาษณ์อันนี้ไอ้ต่อไปแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจเขาว่าไงบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เหมือนรู้กันตลอดว่าเราห่างกันด้วยเรื่องงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนตีความไปว่าคำว่าห่างของเราหมายถึงอาจจะแบบว่าเลิกกันเรากังวลอะไรตรงนี้หนูว่าถ้าพวกหนูเลิกกันจริงๆก็คงพูดเลยว่าเลิกเพราะว่าเราชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่าเวลาที่เราคบกันเราก็บอกว่าคบก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเลิกกันจริงๆหรือมันมีอะไรจริงๆเราก็คงใช้คำนั้นจริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้ห่างกันด้วยแบบเราอยากจะห่างแต่ว่าห่างด้วยงานอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราต่างคนต่างเข้าใจในการที่เราต้องห่างกันแบบเข้าใจค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่แรกตั้งแต่คบกันอ่ะเราไม่ได้ตัวติดกันตลอดอยู่แล้วอ่ะต่างคนต่างทำงานตลอดแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมีช่วงโปรเจกต์เอสที่มันได้เจอกันบ่อยหน่อยแล้วตอนนี้มันก็คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าอาจจะมีแบบระยะห่างบ้างที่แบบไม่ได้เจอเลยกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าก็ยังมีเจอบ้างอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งเจอเพิ่งกินข้าวอย่างเวลามันมีผลกระทบกับเราไหมอ่ะกระทบยังไงว่าเวลาที่เราห่างกันอย่างเงี้ยก็มีเหงาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแบบถึงว่าเคยได้เล่นกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าก็ยังได้คุยเหมือนเดิมก็เข้าใจด้วยงานด้วยค่ะหลังจากนี้มีแพลนจะหาเวลามากับแบบว่าอะไรมากขึ้นไหมไปเติมความหวานกันมากขึ้นไหมคะคืออย่างที่พวกเราบอกเลยค่ะว่าแบบมันต้องรอโปรเจกต์นี้จบแบบ9มีนาแล้วพอหนูก็มีถ่ายต่อด้วยเราก็เลยยังไม่สามารถที่เราจะแพลนอะไรได้เลยช่วงปีใหม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกันไหมปีใหม่เล็งๆอยู่ค่ะแผนไว้เป็นที่ไหนอะไรเงี้ยไม่รู้รอเลยค่ะว่าแบบมันจะได้วันไหนแล้วแบบว่ารอคิวรอคิวใช่แปลว่าจริงๆเราก็พยายามที่จะเหมือนหาเวลาที่จะเจอกันหนูว่าทั้งคู่หาหมายถึงว่าพอแบบเหมือนเราเคยแบบมีเวลาด้วยกันแล้วมันก็เป็นปกติที่แบบถ้าว่างเราก็จะหาเวลาแบบคุยด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยแปลว่าส่วนของเราสองคนก็คือเหมือนอยากประคับประคองไม่อยากที่จะแบบให้มันห่างกันมากเกินไปหนูว่าไม่ใช่คำว่าประคับประคองเพราะมันยังไม่ได้แย่หมายถึงว่ามันแค่ห่างกันด้วยงานหมายถึงว่าถ้ามีเวลาก็เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหนื่อยสำหรับคู่เราไหมหรือว่าเพราะว่าคือมันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะพี่มันแบบมันไม่ได้มีอะไรแย่เลยค่ะตอนนี้แต่หมายถึงว่ามันแค่เจอกันน้อยลงแต่ก็ยังคุยกันอยู่เหมือนเดิมโอเคขอบคุณค่ะ